สว,ส,สวัสดีครับถึงเวลาของรายการ IT Presentation, presentation พื้นฐานในการสร้างไฟล์นำเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งแน่นอนเราจอดลึกในเรื่องของ Microsoft PowerPoint 2010, 2010นั่นเองนี่ถึงปีนี้2011แล้วนะฮะแต่เวอร์ช <2010 S 1> ัน2010มันถือว่าใหม่ล่าสุดอยู่ถูกต้องครับเพราะแน่นอนการออกชุดโปรแกรมสำนักงานของ Microsoft ไม่แต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้ออกทุกปีนะฮะ,ะไม่ได้เหมือนแอนตี้ไวรัสก็จะออกกัน3-4ปีหนซึ่งถือว่าชุดโปรแกรม สำนักงานที่เรียกว่า PowerPoint เนี่ยนะครับมีความสมบูรณ์มากเลยในวันนี้นะครับ,ร,บรายการนี้นะฮะจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ออากาศแพร่ภาพกันทางสถาน,นี วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV นะครับนี่นะครับผมนุยพงศ์โซครับผมพี่ลมจิโก้ไอทีครับโอ้โหอันนี้เป็นข้อมูลสําคัญเลยเกือบลืมแนะนําไปแล้วต้องบอกกันทุกตอนนะขนาดนั้นเลยเดียวจำหน้าเราไม่ได้ตอนนี้ตอนที่14แล้วนะครับ14แล้วรับ13ตอนแรกเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างแรงกล้าเลยพี่ลาะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องพอทํา powerpoint ออกมาได้แล้วถ้าทําไม่ได้นี่เราต้องพิจารณาตัวเองแล้วครับวิธีการสอนเราแย่มากแต่กระบวนการต่างๆในการสร้างนะครับเมื่อคุณพอปรับแต่ง ทําให้มันดูน่าสนใจสไลด์แต่ละตัวมีความลงตัวแล้วนะครับ,รบผมก็คิดว่าถึงเวลาที่เราจะเซฟมันหรือบันทึกแล้วออกไปพรีเซนต์บนเวทีแล้วล่ะครับอตอนนี้มีความสําสคัญมากเพราะถือว่าเป็นจุดสําคัญเลยในวิธีการนําเสนอหรือ<ช>การ,รพรีเซนต์ตัวเองพรีเซนต์ผลงานหน้าเวทีต่อสาธารณชนนะครับโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีตัวช่วยด้วยครับช่วยทาให้การนําเสนอบนเวทีของคุณง่ายขึ้นใช่นะฮะสอนแค่ ทำา presentation อย่างเดียวไม่พอต้องสอนวิธีการนําไปใช้ด้วยดีครับเริ่มต้นจากการเซฟไฟล์ก่อนอ่าปัญหาที่ผมค้นพบมานะฮะแล้วก็ไปเจอส่วนใหญ่คนคส่วนใหญ่ทํา PowerPoint เสร็จแล้วนะครับเวลาเซฟไฟล์นะครับกดเซฟอย่างเดียวคือกดเซฟแบบทั่วไปปกติมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นสิพี่หลามครับปัญหาคืออะไรรู้ไหมฮะ ไฟขนาดของไฟเนี่ยหรือไฟไซส์เนี่ยจะใหญ่มากอ๋อเข้าใจาละเพราะบางทีเราใส่รูปเข้าไปใช่ไหมะฮะเราใส่วิดีโอเข้าไปเราใส่เสียงเข้าไปเราใส่เอฟเฟกหรือหลายๆอย่างเข้าไปหลายๆเข้าไปเต็มไปตัวพรีเซนเทชันเต็มไปหมดเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยนี่นะฮะหลายคนใช้กล้องดิจิตอลถ่ายปัจจุบันนี้กล้องความละเอียดนะฮะของกล้องคอน s u m e r compact ท,ทั่วไปเนี่ย<ะ>อยู่ที่14.4ล้านใช่แล้วคนส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายด้วยไฟล์ที่ใหญ่สุด โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าเมื่อคุณนำไปใช้จริงเนี่ยเอาไปอยู่บนไฟล์ที่ต้องมีความกระทัดรัดเบาหรือส่งต่อทางอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยไฟล์จะใหญ่ระเบิดระเบ้อเลยรูปหนึ่งรูปนี่บางที5เมกนะครับสเมกอย่างงี้ไม่ไหวนี่กระบวนการเมื่อเราดึงรูปพอร์ตเข้ามาใช้สายเคเบิลลิงเข้ามาอยู่ในเครื่องแล้วเราก็เอาผ้าไปยำ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 จนเป็นพรีเซนเทชันปั๊บครับกดเซฟพวกโดยธรรมชาติโปรแกรมจะพยายามเซฟขนาดใหญ่ที่สุดที่คุณ ได้ใส่ลงไปก่อนคือไฟล์ไซส์มาเท่าไหร่เขาก็เซฟไปเท่านั้นครับซึ่งตรงนี้แหละฮะทำให้ไฟล์มันใหญ่เธอท้าเกินไปอใส่ไฟล์1นึ่งเมกเข้ามา5รูปก็5เมกพี่หลามมีเทคนิคอะไรล่ะครับผมจะแนะนําให้ดูฮะมาดูที่หน้าจอนะครับอ่ายกตัวอย่างให้นะครับ ว่าทำไมเราถึงต้องทำให้ไฟล์เล็กลงนะฮะแล้วก็ powerpoint ของเราหรือ presentation ของเรานั้นก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นเวลาเราใส่ไฟล์ภาพเข้ามาใน powerpoint นะฮะใน presentation นะครับสมมติเนี่ยไฟล์ใหญ่ขนาดนี้ครับเต็มหน้าจอเลยแต่เวลาใช้งานจริงๆเราไม่ได้ใช้งานเต็มขนาดนั้นสิครับเราย่อมันลงถูกไหมฮะนี่เราเราย่อมันลงเหลือแค่นี้เพราะว่าเราต้องการเอาไปใส่ในองค์ประกอบอื่นๆแล้วเราก็อยากจะใส่รูปอ,อื่นในหน้านี้ด้วยเบสเซจแล้ว ใน5ภาพในสไลด์แผ่นนี้เนี่ยเป็นไฟล์ไซส์ใหญ่ทั้งสิ้นก็คือเต็มจอ5้าภาพแต่เรามาย่อให้มันเหลือขนาดเล็กๆแล้วเราก็ใช้เพียงแค่ขนาดเล็กๆแค่นั้นเองซึ่งถ้ากดเซฟปกติมันจะทําให้ไฟล์ใหญ่ๆนี้มากองรวมกันแล้วไฟล์ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเซฟให้ดูเลยเซฟให้ดูนะครับนี่ผมตั้งชื่อเลยนะครับว่าเดี๋ยวไว้ที่เดส k ์ท็จะได้เ่าพี่หลามไฟล์ใหญ่บานเบืออันนี้อันนี้บิ๊กอันนี้บิ๊ก ครับมาดูที่หน้าจอนะฮะมาดูที่หน้าจอว่าขนาดไฟล์นี้จะใหญ่แค่ไหนครับผมโอ้โหเปิดอะไรไว้แย่ครับเนี่ยนั่นแหะสิครับเป็นคนคิดมากนะฮะดูอาการแล้วพอเปิดดูไฟล์ไซส์ภาพของไฟล์นั้นกี่เมกนี่ครับ2.2เมก อ่าอันนี้แค่ตัวอย่างสไลด์หน้าเดียวนะนี่รูปแค่5รูปนะฮะแล้วถ้าคุณทําสไลด์ทั้งหมดอาจจะมี20หน้าอย่างงี้มันไม่กลายเป็น20่สิบเมกสามสี่สิบเมกเลยหรอครับนั่นน่ะสิแล้วเวลาหอบหิ้วกันไปพรีเซนต์นะครับเปิดมาก็หนักเครื่องอทําให้สไลด์เนี่ยโอนส่งต่อให้คนอื่นก็ทํายากอ่านะฮะกลับมาที่สไลด์หน้าเดิมนะครับครับผมจะลองวิธีทําให้ภาพเหล่านี้เนี่ยมันเล็กลงอ่านะฮะเล็กในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไปจัดคอมโพสิชันภาพใหม่ แต่ทำให้ไฟล์ไซส์หรือขนาดไฟล์เล็กลงใช้เครื่องมือที่เรียกว่า c o m p r e s s picture ครับโอ้ o m p r e s s คือการบีบอัดอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับมาดูหน้าจอเลยครับบีบอัดภาพโดยที่ไม่ได้เสียสัดส่วนของภาพไปครับผมนี่ครับปุ่มบนนี้นะครับ่ตัวนี้ฮะอยู่บนเมนู picture t o o l s นะฮะหรือว่าเครื่องมือของภาพนั่นเองในส่วนของ f o r m a t นะครับครับผมมันจะมี d ด a l ล g อ o x ล็อกขึ้นมาถามถามว่าอะไรครับซึ่งเราไม่ต้องสั่งทุกภาพนะครับไม่ต้องมาแนงคอมเพรสเสีะภาพ S <S 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 เราแค่เอาเครื่องหมายถูกตรงคำว่า apply only this picture ออกมันจะทำกับทุกทกภาพที่อยู่ในสไลด์หรือ presentation นั่นเลยเอ,อ๋ออย่างนั้นเลยแล้วเราก็เลือกว่าสิ่งที่เราจะ c o m p r e s s ภาพเนี่ยจะให้ c o m p r e s s ภาพลงไปในระดับไหนอมี<พ>อให้เลือกใชมีให้เลือกหลายระดับนะครับ,รบเดี๋ยวซูมเข้าไปดูนะครับาบนี่นะฮะแบบแรกนี่ก็คือถ้าสมมติจะให้ภาพยังคมชัดอยู่บางทีเราเน้นความละเอียดของภาพ เราก็เลือกที่สกรีนหรือ150 dpi นะฮะอันนี้ขนาดไฟล์จะลดลงไม่มากนะฮะแต่ว่าก็ยังคงคุณภาพเอาไว้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องส่ง Presentation นี้ให้คนอื่นทางอีเมลด้วยหรือว่า Copy ให้คนอื่นด้วยแล้วภาพเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ภาพประกอบที่ไม่ได้เน้นรายละเอียดอะไรมากมายครับให้เลือกอีเมลครับหรือ96 ppi ครับผมนะฮะกดโอเคไปครับครับฟึบเซฟใหม่เลยระบบก็จะทำการคำนวณ Optimize หรือ c o m p เพ s ภาพลงไป่ะอลองเซฟเป็นเป็นไฟล์อีกชนิดหนึ่งดูนะฮะะเซฟสดเลยนะดูเมื่อกี้นี้2องเมกสองเองเมกหน้าเดียวนะฮะตัวนี้ผมตั้งชื่อว่า s m l อ l บัตรชัวครับผมกดเซฟปุ๊บลองไปดูไซส์ขนาดไฟล์กันนิดหนึ่งว่าเป็นยมาที่เดสก์ท็อปนะครับมาดูขนาดไฟล์ของ s m a l l ดูนะครับเป็นไฟล์เดียวกันนะฮะ แต่ว่าขนาดจะสังเกตได้ว่าเหลือเพียงแค่ 187k กิโลไบต์แค่นั้นเองโอ้สุดยอดมากๆจาก2เมกเหลือ 187k ครับฉะนั้นถ้าในกรณีที่มันไฟล์ใหญ่จริงๆเช่น20เมก30เมกมันลงเหลือแค่ไม่กี่เมกได้เลยใช่แล้วครับ<า>กระบวนการนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่จะทำให้ภาพเนี่ยถูกบีบอัดทำให้การใช้งานเนี่ยมันง่ายขึ้นครับผมมันเบาขึ้นแต่เพียงแต่ว่าคอมพิวเตอร์มีเหตุมีผลครับครับถ้ามันไฟล์เล็กลงได้ รายละเอียดของภาพที่อยู่ในตัวภาพจริงๆมันก็ได้ลงด้วยลดทอนออกไปใช่ครับฉะนั้นเมื่อคุณเซฟเพื่ออีเมลนะครับไฟล์มันเล็กลงจริงแต่มันก็ไม่เหมาะสำหรับการเอาไปปริน์และจะให้มันละเอียดละเอียดชมชัดเหมือนกับภาพต้นฉบับเป็นแบบไม่ได้เลยใช่ครับนะครับแต่กระบวนการนะฮะเมื่อกี้นี้ถ้าสังเกตจาก d ด a l o ็อก x ็ที่เขาถามขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเลือกมันจะมีการตัดภาพที่ครอปแล้วทิ้งด้วยได้ด้วยซึ่งตรงนี้ผมถือว่าเนี่ยน่าจะเป็นกระบวนการที่ชาญฉลาดครับคือภาพบางภาพเราไปครอ คอมพิวเตอร์ยังคํานวณรู้อยู่ว่ามันเป็นภาพใหญ่อยู่แต่พอเราติ๊กตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะตัดส่วนนั้นออกไปเลยใช่คือถ้าเราเลือกตัดเนี่ย เราจะมาแก้ไขหรือเอาภาพส่วนที่เราไม่ได้ครอปทิ้งภายหลังเนี่ยไม่ได้แล้วคือมันจะตัดรูปนั้นทิ้งแล้วสร้างเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วแปะลงไปในพรีเซนเตชันให้เราเลยแต่ถ้าเรายังไม่เลือกดีลิทส่วนที่ครอบออกเนี่ยเรายังแก้ไขภายหลังได้ครับผมนี่นะฮะอันนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจนะฮะยังไงติดตามกันได้นะครับเรื่องกระบวนการในการทำพรีเซนเตชันครับผมตอนนี้ยังไม่จบฮะยังมียังมีหัวข้อที่น่าสนใจอีกนะหลังจากที่เซฟไฟล์ไปแล้วเนี่ย เวลาไปนําเสนอ,อมันมีตัวช่วยอยู่2ตัวช่วยที่จะทําให้คุณนําเสนองานได้ดียิ่งขึ้นนะฮะอันดับแรกคือ presentation view อคําสั่งนี้นะครับมีไว้สำหรับตอนที่คุณสั่งรันสไลด์จากเครื่องของคุณนะฮะแล้วคุณต้องไปยืน present อยู่หน้าเวทีอยู่หน้าเวทีคุณต้องให้เจ้าหน้าที่อีกคนนึงมาคอยเคาะสไลด์ให้ คนที่พรีเซนต์กับคนที่เคาะสไลด์เนี่ยมันต้องเป็นน้ำหนึ่งใจอันเดียวกัน <S <S คนที่รู้สไลด์ดีที่สุดคือคนพรีเซนต์คนที่มาเคาะอ,อาจจะไม่รู้อะไรเพราะน,นั้มันต้องมีตัวช่วยบอกเขาการไม่รู้นะฮะอันนี้พูดในฐานนะพรีเซนต์งานบนเวทีบ่อยสิ่งที่คนทั่วไปที่เขาไม่ได้ศึกษาไฟล์เดียวกันกับเรามาครับเขาจะไม่รู้ว่าหน้าต่อไปมันจะมีอะไรใช่พอเขาไม่รู้ว่าหน้าต่อไปมีอะไรเราพูดๆๆอยู่เขาก็เข้าใจว่า ไอ้ที่พูดเนี่ยอยู่ในหน้านี้แหละไม่ได้มีหน้าที่2มารองรับใช่แล้วมันก็เลยทําให้เขาไม่ยอมเปิดหน้าถัดไปสักทีวิทยากรก็ต้องแสดงอาการเด๋อเช่นไม่ใช่หน้านี้ครับขอขอหน้าถัดไปได้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนสักทีครับเปลี่ยนให้หน่อยหรือไม่ก็เอหน้านี้เลยมาเลยครับช่วยย้อนกลับไปหน้าหนึ่งสักนิดหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีตัวช่วยนี้เราเกิดการเด๋อดายแบบนี้แน่นอนชตัวช่วยนี้มีชื่อว่า Presenter View อยู่ที่ปุ่มด้านบนนี้นะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับ ผมนี้นะครับติ๊กเลยอยู่บนแท็บของเมนูอะไรฮะหน้าใหญ่สุดอยู่บนแท็บของเมนูสไลด์โชว์ครับก็คือในหน้าที่คุณจะต้องคลิกนําเสนอนั่นแหละถ้าคุณจําเมนูฝั่งซ้ายได้นะครับขอย้อนไปนิดหนึ่งนะครับซ้ายสุดนี่นะครับก็คือการเลือกสไลด์จากแผ่นแรกที่เรียกว่าฟอร์มเริ่ n ต้นหรือว่าเคอร์เรนต์สไลด์คือหน้าที่กําลังเปิดอยู่อันนี้เราเคยพูดถึงไปแล้วในแถบเดียวกันนี่แหละครับไปทางซ้ายสุดนะครับจะมีให้เช็คบ็อกคําว่า use presenter views ยูสปิเรนเตอร์วิวก็คือการทำให้เกิด2จอในหน้าจอเดียวที่โปรเจคเตอร์ไม่รู้ครับเป็นสไลด์เต็มๆเลยภาพที่ออกจอจริงๆก็คือออกจอเต็มๆนั่นแหละแต่พอเรากดปั๊บหน้าจอน้ t ตบุ๊กเรากลายเป็นแบบนี้นี่ับดูกันเลือกแฟบยังไงต่อนี่อันนี้เขาให้เช็คหน้าจอก่อนเราก็อันนี้เป็นขั้นตอนมาตรฐานของ PowerPoint เราก็ไม่ต้องห่วงอะไรครับนะฮะ พอเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยฮะหน้าตาของพีเซนเตอร์วิวจะเป็นแบบนี้ครับคือจะเห็นสไลด์ถัดไป,ปน,นะฮะแล้วก็มีมลแล้วก็มีข้อความทางด้านขวาเป็นโน้ตคอยบอกคนที่คอสไลด์ว่าเนื้อหาที่จะต้องพูดถึงในสไลด์หน้านี้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างาาานี่แล้วด้านล่างก็จะเห็นนะฮะเห็นไหมฮะเห็นเห็นสไลด์ตัวถัดไปเนี่ยเรียงไปเลยว่าจะมีสไลด์อันไหนบ้างนะฮะอันนี้ช่วยให้คนที่ เคาะสไลด์หรือคนที่รันสไลด์เนี่ยกับคนที่นําเสนอกันบนเวทีบนเวทีเนี่ยเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันก็คือจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปหรือคําพูดสิ้นสุดที่คีย์เวิร์ดไหนแล้วจึงค่อยเปลี่ยนอันนี้เราเขียนโน้ตแนะไว้ได้เลยนะครับใช่ครับ อันนี้เหมาะสําหรับวิทยากรที่ทํางานคนเดียวใช่ครับคือมีไฟล์นี้ติดตัวอยู่มีโน้ตบุ๊กอยู่กับเครื่องอยู่กับตัวอยู่แล้วถูกต้องครับเวลาไปพูดตามที่ต่างๆไม่ได้มีทีมงานไปด้วยแต่ต้องไปใช้คนตรงนั้นเจ้าหน้าที่สตาฟตรงนั้นเขาจะได้รู้ได้ครับผมนะฮะชื่ว่า use presenter view นี่ถือว่าเป็นเมนูที่ชาญฉลาดและน่าใช้ทีเดียวนะครับขออภัยด้วยที่เราไม่สามารถเปิดตรงๆได้เพราะว่าเครื่องเราต่อามนหน้จอนี้เพราะเราตอนนี้เราใช้ตัวเอา p ์พุต จอที่2ไปออกเป็นหน้าจอให้คุณเห็นทางทีวีเนี่ยนะทางทีวีมันก็เลยทําให้มันเห็นพร้อมกันไม่ได้อ่าฉะนั้นหลักการเป็นอย่างนี้แหละมีอันหนึ่งเป็นฟังก์ชันที่เราก็ต้องใช้การสาธิตจําลองเหมือนกันใช่ครับมีชื่อว่า hand out ครับนี่ไม่เรียกว่าจำลองครับเป็นเรียกว่าตัวช่วยสำหรับผู้ที่นำเสนอบนเวทีดีครับผมคือเวลาคุณเซฟไฟสไลด์ออกไปแล้วเนี่ยคุณควรจะปริ้น hand out ออกไปด้วยครับผม hand out ในที่นี้ก็คืออ่า ตัวจำลองสไลด์นั่นเองแผ่นจำลองสไลด์เนี่ยฮะมันจะเป็นหน้าตาลักษณะคล้ายๆอย่างนี้คือมันจะเป็นแผนผังของสไลด์ให้คุณเห็นว่าสไลด์แต่ละหน้ามีอะไรบ้างแต่ละหน้ามีอะไรบ้างเพื่อช่วยให้คุณถือแล้วพรีเซนเทชันได้กันลืมเหมือนเหมือนช่องการ์ตูนเนี่ยนะฮะเหมือนแบ่งเป็นช่อง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 เป็นเป็นอินเด็กซ์ปรินต์อะพูดง่ายๆเหมือนหนังสือการ์ตูนจริงๆก็คือหน้าตาพรีเซนเทชันทั้งหมดที่ทําเสร็จแล้วมันก็จะไปหยอดไว้ใน หลุมที่1หลุมที่2หลุมที่3หลุมที่4ในช่องต่างๆฮะปริ้นออกมาแล้วก็ถือไว้ในมือซอก็จะอุ่นใจขึ้นเ,เราสามารถเลือกได้ว่าตามลักษณะที่เราถนัดนะฮะเ,เราจะถือแบบไหนนะฮะจะถือแนวตั้งจะถือแนวนอนนะฮะครับรอ่าอยากจะให้แต่ละสไลด์เนี่ยแต่ละหน้าเนี่ยมีกี่สไลด์จะเอาเล็กเอาใหญ่ตั้งได้ครับท่าที่ผมเคยเห็นคนที่ใช้ฟังก์ชันนี้ในงานสัมมานะครับเป็นไงครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ปริ้นเป็นเหมือนกับอ่า วัสดุในการเรียนการสอนให้กับผู้ฟังในกรณีที่ต้องการที่จะประหยัดกระดาษอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนนนหนึ่งเป็นชีตประกอบเพราะว่าโดยปกติแล้วนะฮะสมมุติว่าวิทยากรมีอยู่60หน้าอย่างนี้จะมาปริ้นเป็นเหมือนแบบเรียนให้ผู้ฟัง60หน้ามันคงจะสิ้นเปลืองวัสดุดิบม,มากใช่ใชฉะนั้นเนี่ยประหยัดกระดาษได้ด้วยการใช้นี่แหละ คำสั่ง hand out hand out ขอซูไปดูอีกทีหนึ่งที่บริเวณเมนูนะครับเราจะ close ไปก่อนจะเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมฮะครับผมไปดูที่เมนูเลยมาที่เมนูวิวนะฮะวิวครับขอซูเข้าไปเลยครับวิวนะครับฟาบนี่ครับบฟานี่ครับนี่ะ hand out master ครับอ๋อตรงนี้เลยนะฮะเมนูวิวแล้วก็กดคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปฟับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะง่ายๆเลยนะไม่มีอะไรซับซ้อนครับผมแล้วสั่งปริ้นได้ครับโอ้โหนะครับนี่ครับผมมาถึงตอนที่ขั้นตอนระหว่างนำเสนอแล้ว เดี๋ยวนี้เวลาจะไปนําเสนองานสไลด์ที่ไหนต้องวิ่งหาเลเซอร์พอยเตอร์เลเซอร์พอยเตอร์คืออุปกรณ์แสง<ะ>สีแดงๆนะฮะใช่ครับมันทํางานได้ก้อนท่ดีเพราะว่ามันเป็นแสงเลเซอร์ใช่ครับคือไกลแค่ไหนอะไรแค่ไหน,ไหนมันก็สามารถที่จะส่องเข้าไปแล้วก็เห็นได้ครับผมเวียกรส่วนใหญ่เวลาที่ขึ้นพูดบนเวทีะจะไม่ให้เคลืขอนมือไม่ให้ว่างเขาก็จะถือตัวเลเซอร์พอยเตอร์เนี่ย ทำการส่องเหมือนกับเป็นการชี้จุดที่สําคัญบนหน้าจอสกรีนให้ทราบเป็นทีว่านี่นะคะฮอตนะคะออนนอตนะคะนหรือเป็นมีรูปคุณผู้ชมเห็นรูปที่บนหน้าจอไหมคะรูปนี้ค่ะบาง <มา S 1> ทีมัน,น <ะ S 1> ต้องชี้จุดแบบเฉพาะเจาะจงสักนิดนึ่งแต่กรณีนี้คุณต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่ม แต่พอมี Powerpoint 2010ันสิบเนี่ยคุณไม่ต้องถือเลเซอร์พอยเตอร์ไปก็ได้ครับแล้วฮะม,มันมันมีเลเซอร์พอยสเตอร์ในในเครื่องนี่เลยซอแถมมากับซอแวร์ด้วยครับมันเป็นยังไงขอดูหน่อยเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะสมมติเราลันสไลด์แล้วใช่ไหมฮะหน้านี้ใช่ไหมฮะคุณหนุ่ยอาจจะอยากจะชี้คำว,ว่า hot or not ใช่ไหมครับกด control ค,คอนโทรลที่คีย์บอร์ดนะครับคอนโทรลฮะแล้วคลิกเมาส์หนึ่งทีครับเห็นไหมฮะเห็นอะไรแวบๆขึ้นมาไหมครับไอ้นี่ฮะอ๋อนี่เลยนี่ครับเลเซอร์พอยเตอร์อ๋อ มาแล้วครับนี่ช้เข้าไปเลยนะฮะมันจะไม่ได้เป็นลักษณะของตัวเคอร์เซอร์หรือว่าตัวลูกศรเวลาคุณสั่งการแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนรูลำแสงใช่ซึ่งน่าจะเลือกสีได้ด้วยได้เลยได้ด้วยได้ครับนี่ได้ครับคือตัวมันเนี่ยจะจะโดดเด่นพอสมควรนะฮะนี่อย่างนี้โอ้โหคุณเห็นคำว่าอนาลิติกไหมครับนี่นะครับแล้วก็มาแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ฮะอ อันนี้ก็แทนที่จะต้องไปใช้เลเซอร์พอยเตอร์จริงๆอย่างนี้เทกว่าเพราะบางที่เนี่ยพปรเตอร์แรงกว่าเลเซอร์พอยเตอร์เราใช้ไปหาไม่เจอครับคำว่าแรงนี่ก็คือตัวแอนซหรือความสว่างของมันใช่ใพอสว่างมากปุ๊บแสงเลเซอร์พอยเตอร์ไปไม่ถึงใช่ใช้แบบนี้น่าจะดีกว่าดีกว่าครับนี่นะสมมตินี่มีรูปเยอะใช่ไหมคุณผู้ชมลองดู กางเกงตัวที่สามตัวที่สามนะครับนี่ครับนี่ครับมานี่นะครับโชว์เลยขาเดฟเลยนะฮะนี่นี่อันนี้คือกระบวนการในการสร้างเลเซอร์พอยเตอร์อย่างง่ายครับผมนะครับทำงานร่วมกับคีย์บอร์ดและเมาส์นะครับไม่ต้องเลือกคำสั่งใดแดงสิ้นเพียงแค่กดคอนโทรลแล้วตามด้วยการลากเมาส์ค้างคลิกเมาส์ค้างด้วยคลิกเมาส์ค้างไวฮะคือถ้าปล่อยมันก็จะหายไปครับนี่ครับนี่ฮะผมปล่อยแล้วหายไปผมลากมาแล้วผมปล่อยก็หายไปเข้าใจละอ่าเป็นอย่างนั้นกันเองครับผมอ่าเทคนิคเหล่านี้เนี่ย แถมมากับ PowerPoint 2010ซึ่งหลายคนเนี่ยใช้งานกันมาเป็นปีแล้วยังไม่เคยใช้เลยจะเอาเรื่องน่ารู้เหล่านี้มาแนะนําให้ในตอนนี้ครับถูกต้องเลยนะครับมเอาละวันนี้นะครับเดี๋ยวแจกหนังสือด้วยนะชิงนวันในช่วงท้ายรายการครับนี่ยครับครับเป็นหนังสือที่ผมควรทำเป็นอย่างยิ่งครับพี่หลามอาจจะมาแนะนําการใช้ PowerPoint 2010ให้ท่านผู้ฟังนะฮะแต่ Excel ของเขาเนี่ยความสามารถอ่อนดอยมากผมอยากผมอยากจะพูดอย่างนี้มากกว่าครับ คือจะให้ผมสอนโปรแกรมอะไรก็ได้บนคอมพิวเตอร์นะครับอะไรก็ได้ในโลกนี้ในโลกนี้ผมสอนได้ทุกโปรแกรมสอนได้ทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่อง Excel ครับไม่เป็นไรความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่วันนี้นะครับสำนักพิมพ์ c ีนะครับเนี่ยทำเจาะลึก Excel การใช้ p i v o t Table กับงานฐานข้อมูลขั้นสูงครับผมพรีวอตเทก็คือกระบวนการการลงข้อมูลลงไปใน Excel นะครับสมมุติว่า คุณสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใหญ่โตมโหฬาะทึกเลยที่วัตเทเบิลช่วยได้ในการจัดการนะซึ่งหนังสือเล่มนี้จะสอนวิธีการจัดการงานฐานข้อมูลขั้นสูงนะฮะนี่เลยนะฮะจัดการกันไปเถอะครับผมคงไม่รู้เรื่องด้วยหรอครับผมครับผมเล่มละร้อยเจิบเก้าบาทนะครับเขียนโดยคุณวิสันทัวรุ่งโรจน์นะครับโอโเก่งมากผม แจกให้2เล่มนะครับนะฮะครอบคุมการทำงาน Excel 2007ถึง2010เลยนะครับอ,อีเมลเข้ามา itpresent@hotmail.com ด้วยการตอบคำถาม2คนแรกที่ตอบถูกจะได้หนังสือ2เล่มนี้ไปครับถามว่าอยากถามว่า Microsoft Office 2010ที่เรากำลังใช้เวอร์ชันล่าสุดอยู่ใน,ในขณะนี้ครับเป็นลำดับเลขที่เวอร์ชั่นที่เท่าไหร่ ความหมายคือตั้งแต่มีการออก Microsoft Office ตัวแรกขึ้นมาเนี่ยนะครับมาถึงตอนนี้อ่ามันเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วรุ่นที่เท่าไหร่โอ้โหรุ่นแรกชื่อรุ่นอะไรรูร้ไหมไม่มนันเป็นเลขเลยครับมันเป็นเลขเลยอ่าเขาจะนับเลย Office 1 Office 2 Office 3 Office 4 Office 5 Office 97นี่ถือเป็น Office 6 Office 7จอะไรเงี้ยจนมาถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็น Office เท่าไหร่แล้วโอ้โหถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยใช้ทั้งหมดหรือเกิดไม่ทันนะครับครับวิกิพีเดียช่วยท่านได้ว้าวคราไปเซิร์ชดูถามคำถามอย่างเดียวไม่พอหาคําตอบให้ด้วยนะครับยังไม่ได้บอกคําตอบนี้เอาของรางวัลยัดใส่มือเลยดีไหมครับติดต่อเข้าไปได้นะครับแล้วก็รวมถึงรายการ i อทีพรีเซนเทชันนะครับรับคาติชมเสมอนะฮะผ่านทางอีเมล itpresent@hotmail.com ติดต่อมาได้นะครับหรือจะเขียนจดหมายก็ได้นะครับถ้าท่านอยู่ใน เขตที่ห่างไกลออกไปและย,ยังมไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางนะครับคุณก็จีจอมายพิทีสุนทีีทางการศึกษานะครับถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ1น0่0น่ะเกริ่นกัไหนไว้นิดนึงตอนหน้าเดี๋ยวจะพ<น>ูดอะไรกันบ้างเดี๋ยวขอดูฉนดนิดนึงครับฉนดเลยเหรอฮะจำไม่ได้ครับเขาเรียกโพยฮะอ๋อตอนหน้าเนี่ยจะบอกว่าเวลาคุณจะเอาสไลด์เนี่ยไปแบ่งให้คนอื่น ทำสไลด์แล้วเก็บไว้คนเดียวทำพรีเซนเทชันอยาเก็บไว้คนเดียวหรือว่าโมแต่ไปแลกทําได้กันในงานมันเชยครับนี่ผมจะแนะนําวิธีแชร์สไลด์นี่นี่ทำไมเราแชร์ได้เพราะว่าเพราะทุกคนมีสิทธิ์จะแช์นี่นะครับนี่คอนเซปต์เลยนะฮะติชิโร่บอกไว้รชบผมงั้นโดยหลักการนะครับการแชร์ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเดียวนะฮะครับไม่ใช่แค่แชร์ไฟล์เพลงแชร์ไฟล์หนังพรีเซนเทชัน powerpoint สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของชิ้นงานนั้นเนี่ยถ้าคุณมีเจตจำนงเสรีีท่จะ อนุญาตให้คนอื่นใช้ในเชิงสร้างสรรค์ได้นี่นะครับคุณก็สามารถที่จะสร้างการแชร์ไว้ได้นี่จุดที่แชร์จะแชร์ผ่านเว็บไหนใช้เทคนิคอย่างไงเดี๋ยวตอนหน้าจะกลับมาบอกวิทยากรที่เก่งๆนะครับเวลาพรีเซนต์เสร็จนะครับผมเห็นมาหลายงานจะมีคนที่ศรัทธาหรือลูกศิษย์ลูกหาเดินเข้าไปอาจารย์ครับโหยอดเยี่ยมมากเลยยอดมากเลยผมอยากได้สไลด์ที่อาจารย์นำเสนอครับขอได้ไหมครับครับผมอาจารย์บอกฮะ ผมคิดมาเป็น10-30ปีขอกันง่ายง่ายนี้เลยเหรอแต่มันเป็นมโลกปัจจุบันไงคือเดี๋ยวนี้คนก็รู้สึกว่าการเซฟไฟล์มันง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําจุดที่คุณอยากจะปล่อยไฟล์นี้เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับต้องรู้จักกับการทําสไลด์แชร์นี่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตอนหน้ากลับมาดูกันนะครับแต่ตอนนี้คงทราบกันดีแล้วนะสามส่วนทวนอีกทีหนึ่งเซฟไฟล์แบบจะให้ประหยัดเนื้อที่คุณต้องรู้จัก Picture Tools แล้วเลือกคําว่า Compress p i c t u ร e นะครับ กับ2คือกระบวนการการขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วคุณสามารถที่จะนําเสนอได้อย่างถูกต้องตรงตามรูปแบบที่คุณอยากทําโดยผู้ช่วยคนอื่นๆสามารถเข้าใจได้ครับผมอย่าลืมทําสิ่งที่เรียกว่า Presenter View อ,อ่าคลิกเข้าไปที่ปุ่ม Presenter View อ,อยู่ในหน้าสไลด์โชว์นะครับมันจะช่วยทําให้คุณคนที่กดเครื่องให้คุณหรือคลิกสไลด์ให้เนี่ย เห็นหน้าต่อไปใช่ตัวคุณในกรณีที่อยู่หน้าเครื่องอยู่แล้วคุณก็จะเห็นว่าหน้าต่อไปของคุณคืออะไรเป็นการขวนความจำอีกครั้งหนึ่งใช่จะใส่โนต้ตจะใส่ลักษณะของการเตรียมกันไว้ก่อนว่าคําพูดจะสิ้นสุดที่คํานี้ถึงค่อยเปลี่ยนหน้าตัว Presenter View <ช>ก็จะช่วยในจุดนี้ด้วยใช่แต่ในบางกรณีที่คุณอยากจะขึ้นไปพูดโดยที่ตัวเองยังไม่คล่องข้อมูล<ช>ก็อย่าลืม,ม p r h ฮนด์เอาท์นะครับคีเรียกว่าแฮนด์เอาท์คือการแฮนด์ u, ค,ค,คือมือเอาท์คือเหมือนเอาออกมาถือในมือครับพรีเซนเทชันทั้งหมด60หน้า70หน้าจะถูกปริ้น์มาไว้ในช่องอที่จัดเรียงเหมือนกับช่องการ์ตูนใน <Index> หน้าหนังสือการ์ตูนเลยเป็นอ <print> ินเด็กไฟล์นะครับให้คุณได้ดูอีกทีจะได้รู้ว่าอ๋อมีเนื้อหาอะไรบ้างและในกรณีการจัดทําสัมมนานะครับถ้าคุณอยากจะประหยัดกระดาษนะช่วยลดทรัพยากรโลกนะครับ,ค,รบคุณก็สามารถที่จะปริ้นต์แฮนด์เอาท์นะครับออกมาให้ผู้ฟังนะครับเขาได้ รับข้อมูลจดตามได้นะครับโดยที่ไม่ได้ไปรบกวนสิ่งแวดล้อมหรือการใช้กระดาษมากจนเกินไปด้วยลดการใช้กระดาษโดยที่ไม่ต้องปริ้นทีละหน้าจนครบจํานวนหน้าของสไลด์จริงๆปิดทายอีกทีหนึ่งถ้าจากันได้นะครับเลเซอร์พอยเตอร์ไม่จำเป็นต้องซื้อหายต่อไปแล้วใน microsoft office 2010นะครับยังสามารถที่จะคลิก control นะกด control ที่คีย์บอร์ดแล้วก็คลิกเมาส์ค้างด้านขวาลากไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นเลเซอร์พอยเตอร์ที่ทําให้คุณ สามารถที่จะเน้นจุดสําคัญบน Presentation ขึ้นจอใหญ่ด้วยนะครับเรามองกันในจอเล็กๆล่ะจะรู้สึกว่าไม่ต้องเน้นแต่อย่าลืมนะครับว่าไฟล์นําเสนอเมื่อถูกขึ้นจอใหญ่ที่มีขนาด50นิ้ว100นิ้ว200นิ้วหรือ3เมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับโอ้โหบางบางทีมันต้องเน้นจริงๆนะครับเพราะว่าคนก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นจุดแบบที่เราเข้าใจได้เหมือนกันนะครับแม่นะครับปอินกันขนาดนี้ตอนหน้ากลับมาดูตอนสไลด์โชว์ สไ,ไลด์แชร์ครับสไลด์แชร์เข้าไปโชว์ไปแล้วครับแชร์ต่อนะครับก็คือเมื่อคุณโชว์พรีเซนเทชันของคุณบนหน้าจอและมีคนศรัทธาอยากจะได้ไฟล์บ้างนะครับมันมีจุดปล่อยอยู่ครับแหงปล่อยในอินเทอร์เน็ตชื่อว่าสไลด์แชร์นะครับเป็นจุดที่เราจะได้สไลด์จากคนอื่นด้วยแล้วก็เพิ่มทุนความรู้ของเราติดตามต่อให้ได้ตอนหน้าตอนที่ 15ของรายการ IT Presentation Present <ation. S 1> ผมหนุ่ยพงศุกครับผมพิลัมจิกโกไอครับลาไปก่อนนะครับติดตามรายการได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช็อตคลิกเลกครับมาสรุปใจความสำคัญในตอนที่14กันหน่อยนะครับของ<ม> IT p r n s e n t a t i o n ออย่าไปเซฟไฟล์โดยที่ ทำให้ไฟล์ r e s e n t a t i o n ของคุณนั้นหนักหน่วงนะครับแล้วพวกพายากเอาไปส่งต่อก็ยากนะครับควรจะอ p t ติ i ม e รูปภาพหรือว่าวิดีโอไฟล์ที่อยู่ในนั้นให้มีขนาดเล็กลงนะครับโดยเลือกคําสั่งที่ชื่อว่า compress picture ครับอยู่บนแถบที่ชื่อว่า picture tool หรือว่าเครื่องมือการจัดการภาพนะครับ,รบซึ่งแน่นอนว่าใน Microsoft Office 2010นะครับจะมีคําสั่งที่ช่วยบีบอัดภาพให้เล็กลงไปอีกแต่อย่าลืมนะครับทุกอย่างมีเหตุผลภาพเล็กลงความละเอียดของภาพก็น้อยลงใช่ครับ ข้อที่2นะครับก็คือการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้นําเสนอกับผู้ที่ลันสไลด์นะครับให้มีน้ําหนึ่งใจอันเดียวกันโดยใช้คําสั่งที่ชื่อว่า Presenter View นะครับเป็นตัวคอยช่วยบอกว่าคุณควรจะเคาะสไลด์หน้าถัดไปเมื่อไหร่นี่และผู้ที่ขึ้นไปสไลด์นําเสนอสไลด์เองนะครับก็ควรจะ มีสไลด์แฮนด์เอาท์ติดไม้ติดมือไปด้วยเพื่อความถูกต้องและความราบรื่นของการนําเสนอสไลด์ครับคำสั่งพรีเซนเตอร์วิวจะอยู่ในแถบสไลด์โช่นะครับแล้วก็แฮนด์เอาท์ก็อยู่ในหน้าของไฟล์เลยสามารถที่จะจัดการปริ้นออกมาได้นะครับและสุดท้ายเลเซอร์พอยเตอร์เป็นยังไงเลเซอร์พอยเตอร์นะครับไม่ต้องไปพกพาเลเซอร์พอยเตอร์เวลานาเสนองานครับแค่กดคอนโทรลแล้วก็คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ครับมันก็จะมีจุดสีแดงๆขึ้นบนหน้าสไลด์ของคุณใช้ชี้แทนเลเซอร์พอยเตอร์ได้เลยติดตามต่อตอนหนนน้าสออเรื่งะค คบารสไลด์แช์มีเว็บไซต์ครับมีเว็บไซต์เป็นเว็บไซต์ที่เป็นเหมือนกับผู้ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตนี่แหละนี่เป็นตัวกลางให้คุณฝากไฟล์สไลด์อ่าพรีเซนเทชันของคุณไว้ได้ครับผมและหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาเอาไฟล์ไปใช้ซึ่งแสดงว่าใน1นวันเนี่ยในสไลด์แชดอ e เน็เนี่ยมีคนอัปโหลดสไลด์ขึ้นมาเพื่อแชร์กับคนอื่นเนี่ย มากมายจริงๆถือเป็นอะไรรู้ไหมฮะอะไรฮะถือเป็นแหล่งความรู้ในด้านการศึกษาตัวอย่างของสไลด์หรือว่าดูแนวความคิดหรือดูเทรนดิ้งท็อปปิกของวันๆนั้นได้เลยมาดูดูหน้าตาของโปรแกรมเขานี่เวลาพอเข้าไปหน้าของ e d i t ทแล้วจะเป็นแบบนี้<ะ>นี่นฮะก็จะมีแบบเครื่องไม้เครื่องมือให้เราทํางานหรือจริงๆเราจะสร้างสไลด์เปล่าๆ ขึ้นมาจากโซโหโชเลยก็ได้ยี่เป็นน้องๆ i c r o s o f t p o w e r เว i n t o f f i c เว็บแอปเลยใช่น้องๆเ,<อ>เลยนะฮะที่สคริปต์ดีเนี่ยก็จะเป็นศูนรวมเรื่องราวขอเกี่ยวกับงานเขียน <ฮะ S 2> หรืองานหนังสือที่มีเรื่องราว